ข้อที่4ธาตุแท้ของกฎหมายแห่งสองหัวล้าวธาตุแท้ของกฎหมายแห่งสองหัวล้าวข้อที่1ทฤษฎีของลัทธิมาร์กเลนินตามทฤษฎีของมาร์กเลนินธาตุแท้ของกฎหมายแม่นแสดงถึงเจตจำนงของสังสรรค์กับอำนาจมีผลบังคับร่วมและประกันการปฏิบัติโดยหลักเนสัยและครอบสายทางสังคมด้วยวิธีการศึกษาอบรมสวนเสื้อและบังคับของรัฐหมายความว่าทฤษฎีดังกล่าวนี้แมนได้ยื่นให้เห็นว่ากฎหมายนี้แมนทัดแท้หนึ่งที่มีผลบังคับนะครับประกันการปฏิบัติโดยรัฐนี้เพื่อการรัฐปั๊บสายพันธุ์ของสังคมโดยวิธีการศึกษาอบรมสวนเสื้อและบังคับของรัฐนั่นก็หมายความว่าการศึกษาอบรมนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการที่เพื่อว่าปฏิบัติกฎหมายอย่างเช่นตัวอย่างว่าการตัดสินผู้ลงโทษตัวการตัดสินผู้กระทำผิดตัวการลงโทษผู้กระทำผิดอันนี้ก็เป็นการศึกษาผู้กระทำผิดที่การศึกษาอบรมนะครับระเบียบกฎหมายนี้ไปวางใส่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้กลับใจหรือว่ากลับตัวเป็นคนดีขึ้นกฎหมายแห่งสปป.ลาวหรือกฎหมายของระบอบประชาธิปไตยประชาชนแม่นมีธาตุแท้7จำนงของสนสั้นกรรมกรสนสั้นกรรมกรสาวโปรแห่งงานหรือสาวกสิกรและสนสั้นโปรแห่งงานอื่นๆภายใต้การนำพาของพรรคเนื่องใน7จำนงดังกล่าวนี้ถูกกำหนดด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจของระบอบประชาธิปไตยประชาชนพรรคนำพาหลักคุ้มครองและสังคมด้วยแนวทางว่าพรรคนำพาและคุ้มครองสังคมด้วยแนวทางแผนนโยบายจากนั้นรัฐได้หันแนวทางดังกล่าวมาเป็นข้อกำหนดกฎหมายและจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็หมายความว่าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนั้นคือกฎหมายแห่งสปป.ลาวนี้เป็นกฎหมายหนึ่งที่ว่าปกป้องสิทธิผลประโยชน์และมากผลของการปฏิบัตินั่นก็คือเพื่อให้มีความสงบสุขในสังคมและการปฏิบัติต่อคนในสังคมให้มีการปกพันธ์สิ่งอะไรกันหรือว่าดัดภาพสายรูปในสังคมนั่นเองข้อที่2ว่าถึงการสร้างกฎหมายในสปป.ลาวการสร้างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการจัดตั้งและบุคคลที่มีสิทธิเสนอทางกฎหมายนั้นนี่อย่างเช่นว่าข้อที่1ว่าถึงว่าประธานประเทศอันนี้ก็เป็นว่าเป็นการหนึ่งว่ามีสิทธิหรือว่าเป็นผู้ที่ว่ามีสิทธิเสนอทางกฎหมายขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ใส่สุขภาพในประธานประเทศนี้ประกาศใส่กฎหมายข้อที่สองนะข้อที่สองว่าเป็นว่าคณะประจำสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติมีการจัดประชุมนะครับมีการพับห้องหรือว่าการจัดประชุมแต่ละขั้นการเจรจาหรือว่าการร่วมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงกฎหมายนั่นเองข้อที่สามว่าถึงรัฐบาลรัฐบาลจะมีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์ในการที่จะค้นคว้าในการที่ว่าจะก่อสร้างหรือว่าการสร้างกฎหมายสี่ว่าถึงศาลประสูงสูงสุดศาลประสูงสูงสุดก็เป็นมีสิทธิ์อันหนึ่งที่ว่าว่าถือว่าสิทธิ์ในการที่จะสร้างกฎหมายเกี่ยวกับปัญหากฎหมายต่างๆที่ในกลุ่มเขตยุติธรรมห้าว่าถึงองค์การในการประสูงองค์การในการประสูงสูงสุดก็เป็นมีสิทธิ์ในการค้นคว้าท่านสื่อว่าแล้วทั้งศาลและในการจะเป็นสีหน้าที่การในแก่ปัญหาหรือว่าเป็นสีหน้าที่การในการสร้างกฎหมายเองกับสภาแห่งศาลข้อที่6ว่าถึงแนวราวสังสารและองค์การจัดตั้งมหาชนแนวราวสังสารองค์การจัดตั้งมหาชนนี้ก็เป็นว่าทั้ง2องค์การนี้ก็เป็นมีสิทธิ์ในการที่ว่าจะสร้างกฎหมายเพราะว่าแนวราวสังสารและองค์การจัดตั้งมหาชนเนี่ยมันแต่มีบทบาทสำคัญในการที่ว่าที่จะจัดสร้างที่จะควบคุมกฎหมายด้วยกันขั้นตอนการสร้างและควบคุมกฎหมายในการสร้างกฎหมายนี้จะต้องมีการเรื่องกำหนดขั้นตอนและการมีการที่ว่าปรับปรุงเนาะการว่าปรับปรุงนี่เป็นกฎหมายที่มีแล้วแต่ว่าปรับปรุงเพื่อให้แอดเหมาะกับการแข่งตัวของสังคมในปัจจุบันดังนี้ข้อที่หนึ่งว่าถึงแบบแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายข้อที่สองว่าถึงสร้างอ้างกฎหมายเนาะหมายความว่าก่อนที่เราจะสร้างกฎหมายขึ้นมาต้องมีสร้างอ้างและก่อนมีสิทธิแนวไหนจะดำเนินจัดเองในการที่จะสร้างกฎหมายในเรื่องมีอ้างกฎหมาย 3. ควรการพร้อมสอดคล้องของกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรม
นั่นก็หมายความว่าในการที่เราจะสร้างกฎหมายนี้มันมีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและกับภาคพื้นและสากลที่บาลานซ์เป็นภาคีของสี่พิจารณาห่างกฎหมายโดยรัฐบาลรัฐบาลนี้จะมีการพิจารณาเรื่องห่างกฎหมายที่จะห่างขึ้นมาพิจารณาอะไรครับของห่างกฎหมายโดยสภาแห่งชาติอันนี้จะเป็นเรียกงานหนึ่งที่มาของสภาแห่งชาติจะต้องมีการพิจารณาและการห้องพบประกาศใช้กฎหมายโดยประธานประเทศขั้นตอนที่พบเป็นขั้นตอนที่สำคัญหนึ่งที่จะต้องมีการประกาศใช้โดยประธานประเทศเนาะสำหรับกฎหมายในรัฐสภาก็จะออกประกาศออกสู่สังคมในกรณีประธานประเทศก็จะมีการประกาศใช้การสร้างกฎหมายยุสบวรามจะมีแผนเราแผนวาดและแผนพังกันสร้างกฎหมายในนี้คือเห็นในหัวข่าวนี้เนาะจะมีแต่ละขั้นตอนในหันประกอบมีสีสันคือสีฟ้าและสีแดงเลยที่มันเป็นขีดคัดขาดไปเลยแล้วก็เป็นขีดนานาเลยเนาะนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่ลุ่มขึ้นไปเนาะหมายความว่าตั้งแต่พิลากระทรวงทั้มเนาะบรรดากระทรวงต่างๆรัฐบาลเป็นผู้ที่ว่าสร้างห่างกฎหมายก่อนเนาะนั่นก็หมายความว่าก่อนจะมีการสร้างกฎหมายจะต้องมีการวางแผนการสร้างในระยะ5ปีหรือว่าระยะ1ปีอันนี้เป็นต้นเนาะในเมื่อการสร้างแผนเรียบร้อยแล้วแผนสร้างกฎหมายจะต้องห่างกฎหมายหลังจากนั้นจะมีการห่างกฎหมายขึ้นมาเนาะแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงต่างๆจะต้องมีห่างกฎหมายขึ้นมาไปตามแต่ละขั้นตอนเนาะห่างกฎหมายขึ้นมาแล้วเนาะภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงทําเนาะแล้วก็ยื่นต่อรัฐบาลจะส่งต่อขึ้นไปในคณะประจำสภาแห่งชาติเนาะแล้วก็ส่งต่อไปนะหมายความว่าจะต้องมีการจัดได้ครับทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการจัดของประชุมสภาขึ้นมาเพื่อค้นว่าพิจารณาทางกฎหมายดังกล่าวแล้วถ้าว่าเห็นสมควรในการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมจะไหนก็ต้องได้ส่งกลับขึ้นมาหมายความว่าขึ้นลงในระหว่างกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องในการทางกฎหมายเนาะสุดท้ายก็เป็นว่าไปฮอดการรับรองเนาะรับรองโดยกระทรวงสภาแห่งชาติเรียบร้อยแล้วจึงมีการประกาศใช้โดยประธานประ